วันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมมาทำการปล่อยว่าวเครื่องบินไอพ่นลำนี้กันนะครับผมสาเหตุที่ทำว่าวไอพ่นลำนี้ก็คือเมื่อสงครามอิสราเอลเกิดเนี่ยเพราะว่าวันนี้ผมอยากจะเห็นเครื่องบินไอพ่นเนี่ยติดลงบนฮะยังไม่รับรองเต็มร้อยนะเอาล่ะครับอ้าวตาครับหนึ่งสองสามเครื่องก็ไม่มีคนขับก็ไม่มีมีแต่เครื่องก็ลงเป็นหัวไหนไงสามารถทำให้ว่าวขึ้นได้เฮ้อสวัสดีครับพวกเราช่องบูแมงพวกสตูดิโอนะครับผมโอเคครับท่านชมวันนี้นะครับผมจะพาท่านชมมาทำการปล่อยว่าวเครื่องบินไอพ่นลำนี้กันนะครับผมตาเล่าประวัติก่อนที่เราจะปล่อยว่าวลำนี้หน่อยครับสาเหตุที่ทำว่าวไอพ่นลำนี้ก็คือครับเมื่อสงครามอิสราเอลเกิดเนี่ยตาดูข่าวดูข่าวด้วยไอ้เครื่องบินไอพ่นมันทิ้งลูกระเบิดมั่งอะไรมั่งฮะเลยก็คิดเลยเอ๊ะรูปร่างดีไว้สวยไว้เขาทำก็เลยทำระเบิดลองทำตามดูระเบิดลองทำทำรูปร่างไอพ่นดูดิจะขึ้นไหมฮะเลยทำขึ้นเลยเหมือนกันแหมเข้าเป้าเข้าเป้าแล้วตาเนาะเอาง่ายๆก็คือเราต้องไปรู้เราต้องไปเห็นก่อนนะครับเนาะเราถึงจะทำได้แล้วก็เอามาดัดแปลงเป็นของเราแบบของเราเองนะครับเนาะจะขึ้นไม่ขึ้นก็เราก็ต้องลงมือทำกันก่อนนะครับผมทดลองทำไปก็อยู่ที่เราอะนะครับอ่ะมาตาเดี๋ยวเรามาปล่อยกันเลยดีกว่าเนาะผมอยากจะเห็นเหมือนกันว่าเครื่องบินไอพ่นตาเนี่ยจะเจ๋งจริงหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้ผมอยากจะเห็นเครื่องบินไอพ่นเนี่ยติดลงบนฮะยังไม่รับรองเต็มร้อยนะเอาล่ะครับอ้าวตาเอาล่ะครับพร้อมยังแล้วครับท่านผู้ชมยังไม่ได้ปล่อยเลยเอาล่ะครับจ้าไอตัวนี้นะเดี๋ยวก็มารู้กันคลิปนี้ครับท่านผู้ชมว่าจะประสบความสำเร็จหรือเปล่านะครับหนึ่งสองสามนะครับอยากถ่ายครับคุณอยู่ตรงนี้ถ่ายกันหันหัวหลังก็ได้แล้วตกไปแล้วนี่แหละโฉมหน่อยนะหัวหน่อยเดี๋ยวยังตั้งตัวมันติดปล่อยเขาก่อนหลับหัวหน่อยนึงหัวพวงแบบนี้ต้องใส่หางเลยเดี๋ยวให้ตั้งตัวได้ก่อนนะลูกเพราะว่าลมยังแรงปกติเดี๋ยวปล่อยยาวสิถ้ายาวมันจะไม่ค่อยพวงนี่ธรรมดาเครื่องบินทิ้งลูกระเบิดนะเครื่องบินสงครามมันก็ต้องอย่างนี้แหละไม่ถ้ามันไม่จบไม่ควงนี่มันก็ถูกลูกปืนหรือถูกลูกระเบิดต้องรอเอาเองแต่ถ้าสายหาก็ถ้าหายหรือใส่หัวนะครับเดี๋ยวเราจะปล่อยใหม่นะท่านชมเมื่อกี้คือเกิดข้อผิดพลาดนิดหนึ่งครับตาพร้อมยังครับสบายมากเลยนะครับเนี่ยปล่อยฮิ้วไปละเครื่องบินไอพ่นเรามันจะควงอีกเปล่าเนาะตายังไม่แน่ใจไงต้องการเชือกมันติดฝายเสาด้วยนี่ทำไมควงไม่ได้เราทำใส่ถูกควงกันเนอะเราเรียกแก้ไขถูกดูทางเห็นไหมล่ะหายพวงไปเลยไหมล่ะเนี่ยแค่นี้แล้วลูกมีหางที่หัวแค่นั้นแล้วโอ้ยตาขึ้นเฉยมากเลยนะตาต้องมีในพ่นเห็นไหมได้เลยจินตนาการเอาอะเอาแค่คล้ายคลึงก็เอาเถอะยังอื่นก็เหมือนเลยถ้าเหมือนนี่มันไม่ค่อยดีมันหนักขึ้นยากเติมไปตรวจครับลมขนาดนี้ไม่ควงนี่เป็นแจ๋วลูกไหลทุ่มโยนาไม่นิดเนี่ยไม่ปล่อยจนสูงเกินนะที่เห็นเมื่ออีกนะครับครับพอดีครับโอเคนี้สูงขึ้นดีครับจ้าสูงขึ้นอีกเดี๋ยวสูงขึ้นดีครับมั่งอะไรนี่
บ้างเดี๋ยวไปทางเหนือเดี๋ยวไปทางใต้ไงลมว่าดาปล่อยก็ง่ายดาติดก็ง่ายเออปลาเจ็บอย่างนี้ด้วยจะไปไหนแล้วเราก็สวยปิ้งเลยนะขาดอ่ะเนาะเอาแล้วเนาะครับตอนนี้ขับปลาเครื่องก็ไม่มีคนขับก็ไม่มีไม่มีตัวเชือกก็ลงเป็นพวงไหลถามว่าทำให้ว่าวขึ้นได้ไปให้เป๊ะเหมือนมีคนขับได้ง่ายหน่อยคนขับยังกดชนภูเขาไม่ได้โไม่นิ่งกิบเลยครับตาเดี๋ยวเลยแหละเดี๋ยวเลยครับเนาะแปลว่าเราแก้ตรงจุดเนาะตาเนาะแก้ตรงจุดมีเท่านั้นแหละลูกวิธีแก้ประควงนี่ถ้าแก้ไม่ได้ก็แก้ผ้าแล้วเนาะตาเนาะแก้เอาไม่ได้ก็แก้ผ้าเลยโอเคครับท่านผู้ชมคลิปนี้ผมก็ขอปิดคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมเพราะว่าตอนนี้เราก็ได้ปล่อยว่าวจุฬาไอพ่นของตาแกสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ครับตอนนี้ตาแกก็กำลังจะเอาลงให้ดูแล้วเดี๋ยวเอาลงแล้วนะครับผมเนาะเอาเครื่องลงจอดแล้วใช่ไหมตาจะเอาเครื่องลงเครื่องลงแล้วนะครับผมนี่นี่มากคนขับไม่มีแท้ๆยังขึ้นได้อะแม่เก่งว่าลำนี้สวยตาขายลำละเท่าไหร่นะ260 260นะตาเนาะโอ้ยถูกๆเองนะครับซื้อไปเล่นได้นะท่านผู้ชมก็คลิปนี้ผมขอปิดคลิปไปเพียงเท่านี้เนาะถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมแมงกเพื่อเป็นกำลังใจในการนำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะกันนะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ตาเล็กให้ท่านผู้ชมติดต่อไปไว้ด้านล่างคอมเมนต์แล้วกันนะครับผมงั้นผมขอลาไปก่อนนะครับคลิปนี้นะครับขอบคุณครับ